สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Gold Future ในวันจันทร์ที่3มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนวันศุกร์นะคะก็ปิดไปที่ 1,325.79 นะคะลดลงไป 5.27 เหรียญนะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,319 ถึง 1,333 นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงนะคะในขณะที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากนะคะก็ออกมาผสมผสานนะคะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะที่ไม่ดีก็อย่างเช่น GDP ไตรมาสที่4นะคะออกมา 2.4% นะคะต่ำกว่าคาดที่ 2.6 แล้วก็ต่ำกว่าก่อนหน้านี้ที่ 3.2 นะคะส่วนที่ดีก็อย่างเช่นดัชนี PMI เขตชิคาโก้นะคะออกมา 59.8 นะคะสูงกว่าคาดที่ 57.9 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 81.6 นะคะนี่ก็สูงกว่าคาดส่วนอัตราเงินเฟ้อออกมาที่ 3.2% นะคะแต่ยอดขายบ้านรอปิดการขายนะคะออกมาที่บวก 0.1% นะคะนี่ต่ำกว่าคาดที่บวก 2.9 นะคะราคาทองคำก็ปิดลดลงในวันศุกร์นะคะแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นแรงนะคะเมื่อมีเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนซึ่งทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลดลงนะคะนักลงทุนก็ต้องการที่จะถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะคะทางด้านประธานาธิบดีปูตินนะคะของรัสเซียก็ประกาศว่าจะบุกยูเครนนะคะซึ่งในขณะนี้รัสเซียก็ได้บุกยึดแคว้นไครเมียของยูเครนแล้วนะคะซึ่งทาง G7 นะคะก็มีการประนามการกระทำของรัสเซียนะคะแล้วก็ยกเลิกการประชุมที่เมืองโซชิของรัสเซียนะคะซึ่งจะมีกำหนดการประชุมวันในเดือนมิถุนายนนะคะราคาทองคำก็มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ขึ้นไปไฮใกล้บริเวณ 1,345 นะคะไฮเดิมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ในตอนนี้ก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยเราก็มองว่าแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะแล้วก็ค่าเงิน US ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะสำหรับแนวรับของสัปดาห์จะอยู่ที่บริเวณ 1,320 แล้วก็ 1,310 นะคะแนวต้านของสัปดาห์อยู่ที่บริเวณ 1,360 แล้วก็ 1,380 นะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มี Moody นะคะที่ประกาศเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้ของเยอรมันจากติดลบเป็นมีเสถียรภาพถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคากำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะภาพทางเทคนิคในราย60นาที MACD ก็กำลังปรับบวกขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในแดนบวกนะคะแต่ว่า RSI ก็อยู่ในเขต overbought แล้วนะคะในช่วงสั้นๆราคาก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาได้เล็กน้อยนะคะสำหรับในวันก็จะมีแนวรับที่บริเวณ 1,332 แล้วก็ 1,320 แนวต้านที่บริเวณ 1,350 แล้วก็ 1,360 ส่วนดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ปิดบวกได้ 49.06 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเม็กปรับเพิ่มขึ้นมา 0.19 เหรียญ นะคะราคาปรับเพิ่มขึ้นก็เนื่องมาจากมีข่าวการขนส่งน้ำมันทางรถไฟจากแหล่งน้ำมันดิบมีปริมาณลดลงนะคะแต่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะปรับบวกขึ้นมาแรงถึง2เหรียญ นะคะมาปิดที่ 111.01 แนวโน้มราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนนะคะแล้วก็ค่าเงิน US ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะเมื่อวันศุกร์ปิดไปที่ 32.52 นะคะวันนี้อยู่ที่ 32.56 ค่าเงิน US ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ร่วงลงมาแรงนะคะ iShare กับ SPDR ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของ Silver นะคะทางซิลเวอร์ก็แกว่งตัวไซด์เวย์นะคะแต่แนวโน้มหลักก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแนวรับก็มีที่ 21.0 แล้วก็ 20.6 นะคะแนวต้าน 21.6 แล้วก็ 22.1 ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับภาพในระยะยาวที่เคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ในกรอบกว้างนะคะคาดว่าราคาจะยังเคลื่อนไหวในกรอบต่อไป
แนวรับมีที่ 32.4 แล้วก็ 32.2 นะคะแนวต้าน 32.7 แล้วก็ 33.0 ส่วนเรนนะคะก็ดีดตัวขึ้นแรงหลังจากที่ราคาทดสอบ Moving Average 200เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคายังอยู่ในเคลื่อนไหวในChannel ขาขึ้นแนวรับมีที่ 110.3 แล้วก็ 110 นะคะแนวต้าน 111 แล้วก็ 112 ให้เทรดดิ้งในกรอบ Channel ขาขึ้นส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ KDDH 14ก็อยู่ราคาทำจุดสูงสุดเดิมนะคะ RSI เริ่มอ่อนกำลังลงนะคะทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวแล้วลงได้นะคะแนวรับมีที่ 17.7 แล้วก็ 17.5 แนวต้าน 17.9 แล้วก็ 18.2ส่วน True H14 นะคะยังเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะ MACD และ RSI ก็ยังไม่บ่งบอกแนวโน้มมากนักนะคะแนวรับมีที่7.10 แล้วก็6.90 แนวต้าน7.40แล้วก็7.60ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน Siri H14 นะคะสามารถเบรกผ่านแนวต้านขึ้นไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามแนวยังมีแนวต้านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะที่ 1.98ถ้าสามารถผ่านได้ก็มีแนวโน้มว่าขาลงจะจบนะคะสำหรับแนวรับมีที่90.90แล้วก็87.87นะคะแนวต้านที่98.90แล้วก็2.00นะคะนี่ให้ Wait and See สำหรับเซ็ต50นะคะเซ็ต50ยังไม่พ้น900จุดนะคะขณะที่วันนี้ต้องระวังการอ่อนตัวพักฐานนะคะเหนือเส้น Moving Average ก็มีแนวรับที่บริเวณถ้าเซ็ต50นะคะแนวรับที่891แล้วก็887นะคะถ้าเป็นซีรีส์ H14 นะคะจะอยู่ที่879แล้วก็875นะคะแนวต้านสำหรับเซ็ต50อยู่ที่900แล้วก็908นะคะสำหรับซีรีส์ H14 นะคะก็อยู่ที่บริเวณ892แล้วก็898นะคะอันนี้ก็ให้ลองนะคะเมื่อราคาอ่อนตัวสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ